กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับตอนนี้ที่วัดอยู่ที่ไต้หวันนะครับอยู่ที่งานบอร์ดเกมงานนึงที่เรียกว่าไต้หวันบอร์ดเกมดีไซน์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอมันคืออะไรไต้หวันออริจินอลบอร์ดเกมเอ็กซ์โปไต้หวันออริจินอลบอร์ดเกมเอ็กซ์โป TOB Expo จริงเรามาก่อนงานวันนึงงานจะมีพรุ่งนี้ครับแต่ว่าตามสไตล์เราเนาะเรื่องความผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมาซะเร็วเลยแต่ก็เริ่มมีทีมงานมาจัดบูธกันแล้วนะครับซึ่งงานนี้ก็จะมี developer ที่ทำพัฒนาบอร์ดเกมที่ประเทศไทยมาร่วมงานด้วยร่วมกับดีไซเนอร์จากไต้หวันแล้วก็มีร้านบอร์ดเกมที่ไต้หวันมาจัดงานนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาบรรยากาศจริงๆที่มีคนมีบูธมีร้านค้ามี developer มาอยู่กันในพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วมาให้ดูอีกทีนึงครับว่ามันจะแบบคนเยอะขนาดไหนบรรยากาศคึกคักขนาดไหนนะครับตอนนี้ยังโล่งมากเราต้องแบบถ่ายให้เห็นนะว่า before เป็นแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่ามันจะแบบคนมันจะเยอะหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเรามาเล่นกับใครพี่ว่าพูดไปแล้วพี่ขัดตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในงานแล้วนะครับคนเริ่มมาเยอะแล้วแต่เรามาสายแล้วนะครับปกติต้องมาถึงประมาณ 9:30 วันนี้เราตื่น 9:30 นะครับก็เลยมาถึงประมาณ 10:00 กว่าแต่ว่าก็น่าจะยังทันครับเดี๋ยวเราไปเซตติ้งของวางเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวออกไปถ่ายเก็บบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงเป็นไงอันนี้คือบรรยากาศคนเริ่มมาแล้วนะครับตอนเช้ากับงานวันแรกของTOB Expo ถ้าไม่ได้ซื้อบัตรมาก่อนเนี่ยต้องมาต่อแถวก็อยู่ว่าประมาณ350เยอะนะแพงนะค่าเข้า250เพราะว่าค่าเงินก็คือพอๆกับของเราเลย1วัน350ถ้า3วันเลยจะเป็น650ดูตรงไหนว่าเลข3วะอันที่ไงอ๋อแล้วก็ถ้าเป็นสื่อมวลชนหรือว่าเอ็กซิบิเตอร์คนจัดงานก็ต้องมาลงทะเบียนตรงด้านนี้ก่อนเนี่ยปุ๊บแล้วเขาก็จะให้เป็นดิชแบนพวกนี้เข้ามาเราดูภาพแอนช่วงหัวของห้องข้างงานคนจะเยอะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูข้างในสุดอ่ะไม่มีคนเลยคนจะค่อยๆไหลไปคนจะค่อยๆไหลเข้าไปน่าจะเป็นบูธของทางกองกลางของที่นี่แหละมาตัวนี้ให้ทายว่าคืออะไรตัวเก็บการ์ดไม่ใช่ครับอันนี้คือนี่คือชาร์ปก็ Dry Tray ทอยเต๋าลงไปปึ๊บเท่ไหมถ้าไม่ใช้ก็ประกบเก็บปั๊บอันนี้ก็คือทุกคนไปนะอันนี้อะไรนะพี่วัดเอวเดียวเป็นเกมที่มีอยู่เป็นเกมที่มีอยู่ในท้องตลาดแต่ว่าเหมือนซื้อลิขสิทธิ์แบบแปลจีนงานนี้จริงๆอ่ะในความสนใจของพี่อ่ะพี่สนใจเกมใหม่ๆของนักออกแบบที่ไม่ใช่เกมที่มีขายในท้องตลาดใหญ่ๆทั่วไปพี่ว่าเกมเล็กๆที่ดีไซน์ by คนไต้หวันเองหรือว่าคนเอเชียคนอื่นๆที่ทำเกมดีๆพี่ว่ามีแล้วก็สไตล์มันก็จะแบบมันจะเป็นอีกแบบนึงที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเจออะไรที่มันแบบเฮ้ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะเรียกพี่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงเคยเห็นปะเคยเห็นนะไม่เคยเนาะเป็นออกที่น่ารักก็ว่าอะไรครับเขาเล่นกับหน้าหมูเห็นปะอันนี้มันคือจมูกหมูแล้วเวลามันร้องอ่ะมันจะร้องอ๊อก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 เป็นหมูเฮ้ยอันนี้มันดูเหมือนจะเป็นญี่ปุ่นด้วยนะดีไซเนอร์ใช่ยูสุเกะอิมิเอมินิฮงจินเดสกะซอรี่นิฮงจินเดสได้มีแค่นั้นแหละ Yes for two players ปกติพูดภาษาไทยก็คนไม่ค่อยเข้าใจอยู่แล้วต้องมาพูดภาษาต่างประเทศนี่เรียบร้อยเนี่ยชอบอาร์ตแบบนี้ง่ายๆแบบนี้ฮัลโหลฮัลโหลคือซัพพอร์ตเกม
Yeah. Party game. Yes. 5 to 10 players. 5 to 10. ติดกระดาษหนานะกระดาษหนาเลยมันพายเงี้ยพี่นี่ก็น่าสนใจอุ้ยมันต้องใช้ภาษาด้วยพี่เหรอนี่ไงมันไม่มีเทคกลการ์ดเลยมีแต่แบบบนกล่องอ๋อเทคเลสเทคเลสน่าสนใจคือบางทีเราก็ชอบอะไรที่มันแบบอลังการอลังการเต็มภาพเต็มกล่องไปหมดเลยแต่บางทีแบบนี้ก็น่ารักดีเดี๋ยวมาคุยกับเขาบรรยากาศในงานและสถานที่เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกตามันถูกดีไซน์มาเพื่อทำกิจกรรมจริงๆอ่ะบรรยากาศอ่ะมันเท่เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเอาอาคารเก่าๆมาใช้ตกแต่งครับยังเป็นแบบปูยังลอกๆอะไรพวกนี้คือมาใช้แล้วก็คนเข้ามาคือโฟลว์ยาวตรงๆแล้วก็มีโต๊ะอยู่ซ้ายขวาหลังเสาใหญ่มากคือเสาอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเราไม่มีงานนะจะรู้สึกว่าเสาเนี่ยน่าเกลียดมากแต่พอมีเสาปุ๊บมันคือการแบ่งสัดส่วนโดยอัตโนมัติเลยเว้ยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่ในมุมมองของผมคือแบบว่ะแม่งใช้พื้นที่ได้ดีแกลเลอรี่บางที่เขาจะเอาแบบพวกโรงงานเก่าหรือว่าที่เก็บของเก่าๆมาดัดแปลงทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นพอเขาเลิกใช้เป็นโรงงานแล้วก็เอามาใช้ในด้านทางการจัดนิทรรศการทางศิลปะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้นดูครับว่าเกมไหนน่าสนใจบ้างผู้คนน่าสนใจไหมแล้วก็เกมไหนที่ถูกใจเราไปดูกันครับมูนเค้กชื่อมูนเค้กรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้มูนก็คือขี้เค้กก็คือขนมเค้กก็คือเค้กขี้นั่นเองพามมูนเค้กขนมไหว้พระจันทร์ครับผมเกมนี้ง่ายๆเลยเราต้องแข่งกันทำขนมไหว้พระจันทร์เสิร์ฟเฮ้ยมีคนสนใจอีกแล้วอ่ะขาดคนไปคนเล่นเหรอขาดคนเล่นแล้วจะทำงานจะทำงานก็มีคนชนเล่นเกมตลอดเวลาเดี๋ยวกลับมาว่ากันใหม่โอเคเดี๋ยววาร์ปมาโอเคโอเคไปอยู่ดีคนไต้หวันสอนพองแข็งให้เราแล้ว if mean yes what super in Thai เยี่ยมขายพองแข็งหมดแล้วครับใช่ไหมน้องอาร์ตขายหมดแล้วทุกกล่องหมดแล้วครับวันที่2ทุกกล่องเลยดีเกินคาดตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจออกมาขายเราตั้งใจออกมาแจกนะครับสรุปงานวันที่1เหลือ2กล่องอ่ะเหลือ2กล่องวันที่2ใช่ต้องเอาตัวเดโมที่แบบแกะเทสมาแบบมาปล่อยดีใจครับแล้วก็มีความสุขมากหวังว่าจะเป็นเกมที่คนต่างชาติชอบคนทั่วโลกชอบในอนาคตครับเกมผมก็ไม่ใช่ย่อยๆลอตโต้นี่คนสนใจเยอะคนสนใจเยอะผมบอกเลยครับผมถ้าเราซื้อเกมนี้ไปไว้ที่บ้านเรานะแล้วเราวางไว้ใกล้ๆโต๊ะกินข้าวนะผมบอกเลยเกมนี้จะต้องถูกจับเข้าตู้เย็นเพราะแม่งเหมือนมากกล่องเกิ่งนี่เหมือนขนมไหว้พระจันทร์มากนะครับทั้งดีไซน์ทั้งรูปร่างรูปทรงแถมข้างในนี่อธิบายคร่าวๆแล้วกันเกมนี้เราต้องแข่งกันเพื่อทำขนมไหว้พระจันทร์เสิร์ฟให้ลูกค้าใครเสิร์ฟให้ลูกค้าถูกใจมากที่สุดทำคุณภาพดีที่สุดคนนั้นก็ได้รางวัลก็ชนะไปนะครับและนี่ก็คือดีไซเนอร์ของเรานะฮะIntroduce yourself. สวัสดีครับ This is my game, Mooncake Master. Yes. I think it looks like the Thai people love to play it, so I hope you guys can play in Thailand soon. Thank you. Good game. Thank you. นี่เป็น designer from Singapore. เป็นคนสิงคโปร์ที่เอาเกมมาให้เราดูที่ไต้หวันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกมอื่นครับโอเคครับนี่เป็นอีกบูธนึงที่เกมน่าสนใจเกมนึงครับปกติเวลาเล่นบอร์ดเกมกันเนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีเกมแบบอาร์ตเกมแบบพี่วัดเกมแบบดีโอหรือแม้แต่เกมแบบพี่มิ้วนะครับซึ่งไอเกมที่เราจะพามารู้จักเนี่ยก็คือเกมนี้ Cat Sudoku Low for Kyoto ทำไมถึงเป็นเกมแบบพี่มิ้วเพราะมันเป็นเกมเอาทอยเต๋าแล้วก็เอาตัวเลขมาใส่ในช่องคล้ายๆ Sudoku แต่มันจะมีตารางให้เรากรอกเนี่ยแตกต่างกันไปนะแต่ละคนเป็นการจัดการตัวเลขให้ตรงตามเกมนะครับง่ายๆเลยเกมง่ายมากเลยมันจะมีอันที่เขียนแล้วข้างบนนี้เขียนแล้วป่ะมันอ่านข้างบนป่ะเริ่มต้นน่ะทุกคนจะมีคะแนนเท่ากันเลยให้คะแนนไปก่อนเลยคนละ100คะแนนสุดท้ายจบเกมใครเหลือคะแนนเยอะสุดคนนั้นก็ชนะไปนะครับผมตัวเลข3ติดลบแถวมีตัวเลข3ติดลบ
เออะติดลบติดลบนะกูเหลือ50กว่าแต้มผมเจออะไรบางอย่างไม่น่าสนใจพี่อะไรครับไปของพี่มิวเฮ้ยไปอยู่นี่อ่ะ81แต้มโอ้โหตาดีมากเลยอ่ะดีนะเขาไม่เอาใบของกูมาโชว์อ่ะถ้าเอาใบของกูมาโชว์นะขายขี้หน้าเพราะส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยเขาอยู่ประมาณ70ถ้าคนเก่งมากคือแบบ90เลยซึ่งยากมากบอกเลยยากมากเฮ้ยพี่หนูครับพี่หวานดีนะเขาไม่เอาใบของกูมาโชว์อ่ะดีนะเขาไม่เอาใบของกูมาโชว์อ่ะกราบอาจารย์ด้วยอ่าเอ้ยมึงพี่แหละมันเข้ามาที่บูยโซโลวินเกมนี้คือในงานมันได้รับคะแนนโหวตเรื่องอาร์ตเวิร์คและเรื่องแมคานิกเยอะมากเกือบจะเยอะที่สุดในงานแล้วแหละดูจากอาร์ตเวิร์คเนี่ยสวยงามแบบเป็นแบบภาพวาดน้ำมันเลยทุกอย่างเรื่องสวยอ่ะสวยเลยออกแบบได้ดีผมซื้อไปแล้วด้วยเกมนี้ลองเล่นรอบเดียวซื้อเลยเกมเล่นง่ายมากเข้าใจง่ายแต่คิดเยอะเป็นเกมที่ซับซ้อนได้เล่นชิลๆได้สอน1นาทีรู้เรื่องไม่แปลกใจว่าทำไมถึงได้คะแนนเยอะเล่นเหมือนบิงโกครับแค่วางระพิกแล้วให้บิงโกเป็นแถวหรือเป็นแนวตะแยงแค่นั้นเลยเกมนี้ผมคิดว่าคนไทยน่าจะชอบเบียร์บอร์ดเกมไหนจะซื้อเกมนี้อ่ะครับอย่าเรียกบอร์ดเกมไหนซื้อเรียกว่าผมซื้อดีกว่า ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวลองเทสเล่นให้ดูครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่งานของไต้หวันบอร์ดเกมเอ็กซ์โปครับก็ข้างล่างเนี่ยมันเป็นจัดเป็นแบบเอ็กซ์โปเป็นงานที่มันมีแบบหลายๆบูธพับลิเชอร์ต่างๆมาเปิดแล้วชั้นบนก็จะมีเป็นทอล์กต่างๆตอนนี้กำลังจะทำอะไรฮะกำลังจะเตรียมขึ้นไปพรีเซนต์มาเหมือนกับตัวตรวจงานอ่ะเหมือนทำงานแบบไฟนอลมาแล้วแบบทำไม่เสร็จหรอเมื่อกี้ที่ผ่านไปก็เป็นของคนสิงคโปร์มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการโปรโมทหรือทำให้เอเชียต่างๆบอร์ดเกมมันไปไกลขึ้นแต่เขาพูดเป็นภาษาจีนเราเลยได้แต่เดาครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราคนพูดเป็นภาษาอังกฤษคนจีนเขาได้แต่เดาเหมือนกันโอเคครับครับPrepare the convention beforehand. Mm-hmm. Of course, we work with other activity providers or publishers. But about 5 people running all this. และเมื่องานผ่านไปจบสิ้นแล้วบรรยากาศหลังจากเลิกงานจะเป็นยังไงกับ POB Expo นะครับนี่คือภาพบรรยากาศหลังจากงานจบแล้วครับมันคือโรงเรียนร้างที่เต็มไปด้วยความสยองขวัญโดยเฉพาะพอหน้าผมเข้ามาในเฟรมกับบรรยากาศอึมครึมแล้วเนี่ยใช่เลยน่ากลัวอย่างนั้นเลยครั้งหน้าเราจะมางานบอร์ดเกมแบบนี้อีกหรือเปล่ารอติดตามครับกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ